ไปนะมาตอมหมอเอกเขาเรียกไปไหนกันน่ะเอ้าไปห้องบุคลานะที่ไปเจี๊ยบไปลมอ่ะฮะแล้วมาเจี๊ยบไปทำอะไรจะลมกินได้ล่ะทำอะไรไหนดูสิตายตายพ่อคุณไปทำอะไรมาหน้าบวมจนบานขนาดนี้ก็ถูกก็ยายเจี๊ยบโอ้ยก็ยายเทียมมาสิเขาสงสัยเราสองคนรู้กันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยไอ้ข้าเข้าไปถึงจะไปทักทายเขาสักหน่อยเนี่ยที่ไหนได้ยายแก่กระโดดตบซ้ายตบขวาตั้งรับแทบไม่ทันโอ้ยสวยจริงๆค่ะในวันเจอโอ้นี่ไม่เกียร์นี่ดุมากขนาดนั้นเลยขนาดตบหน้าจนลมกินเลยเหรออ๋อนี่ดีนะนี่ว่าบุคคลมาห้ามทันนะไม่งั้นยายแก่นะฆ่าพระอาตายแน่ๆเลยเจ้าเอ้ยบอกมาบอกคนนี้เข็ดนะเข็ดจนตายนะบอกผ่านนี่ต่อจากนี้ไปนะเองอย่ามาชวนข้าไปวางแผนช่วยใครอีกต่อไปนะข้าไม่เอาอีกด้วยแล้วไม่เอาตัวใจเสาะจริงนะจอนี่แค่ที่จะบวยวายไปได้ไม่ตายง่ายๆหรอกนะใครหัวใจตั้งเยอะอ๋อเองไม่โดนเองเองมองโดนอย่างข้าจะเป็นยังไงเองจะรู้สึกเข้าใจหรือเปล่าคะอาการเจียมเป็นยังไงบ้างคะหมอไม่เป็นไรแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยเกินไปแล้วก็หิวด้วยนะครับคุณหนูค่ะอนุญาตให้ผมเรียกว่าคุณหนูนะครับได้ค่ะรับรองเลยผมรักษาแป๊บเดียวหายเป็นปริดทิ้งเลยนะครับหมอแอมโมเนียเนี่ยเขาเอาไว้กินแล้วไงขอโทษครับผู้การครับผมว่าให้คุณแม่บ้านเนี่ยไปนอนพักที่ห้องพยาบาลดีกว่านะครับนะครับผู้การคุณหนูจะได้ไปเฝ้าผมว่าให้ประเจียมนอนพักฟื้นในห้องนี้ก็จะดีกว่านะเอ้าตื่นละเป็นไงอะเจียมเห็นไหมหนูบอกแล้วบอกว่าให้หยุดหยุดก็ไม่เชื่อหนูก็เจียมแค้นมันนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับหนูนะคะผมหมายถึงป้าครับหนูไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะมันเหนื่อยแล้วมันหิวโมโหมากก็เลยเป็นลมไปเลยผู้การคะครับยังไงต้องตามอิจาหับมาให้อีฉันอีกนะคะฉันยังด่ามันไม่จบเลยเพราะว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับป้าพักฟื้นให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยว่ากันที่หลังตอนนี้ผมว่าควรจะต้องหาอะไรบำรุงให้ป้าทานก่อนจะได้แข็งแรงก็ควรนะควรจะบำรุงกันหน่อยละหิวจะตายแสบท้องไปหมดละก็เพราะไอ้จานี่ไม่ใช่หรอกค่ะคุณหนูทำให้เราต้องมาตกระกำลำบากอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยหิวผมว่าผมขอตัวไปดูคนไข้ก่อนนะครับค่ะเชิญค่ะอนุญาตครับเดี๋ยวเราพบกันที่ห้องอาหารนะครับค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะนะครับคุณหนูก็มากมากกันแล้วนะอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวป้าก็เป็นลมอีกไม่เป็นแล้วล่ะค่ะหายแล้วล่ะนี่ห้องอาหารอยู่ไหนอะไรนี่คุณไม่รู้หรือว่าห้องอาหารอยู่ที่ไหนเห็นเดินโกยอยู่คนเดียวอ่ะแทบคนอื่นแทบตามไม่ทัน
คิดว่ารู้หรือชำนาญทางแล้วที่แท้ก็แหละแน่จริงพูดมาสิโถ่ฉันนะรู้ทันคุณหรอกนะรู้ทันเรื่องอะไรรู้ทันคุณสิว่าคุณจะแกล้งฉันผมจะแกล้งคุณไปทำไมคุณก็แกล้งให้ฉันหาห้องอาหารไม่เจอสิคุณปีชานิกาครับนี่แหละคือห้องอาหารนี่คุณแน่จริงจะเดินหนีสิกลับมาพูดกันก่อนแล้วคุณพินชานิกาจะให้ผมพูดเรื่องอะไรฉันจะกลับบ้านเอาเรือเล็กไปส่งฉันที่ท่าก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าต้องรอคำสั่งก่อนนี่คุณหนูเราโตแล้วนะหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่บ้างอย่าทำตัวเหมือนคุณหนูมากเลยนี่ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันนะคุณไม่มีสิทธิ์มาว่านี่พ่อฉันยังไม่เคยว่าสักคำคุณหนูอย่านึกว่าช่วยฉันแล้วจะทำอะไรได้ตามใจนะคุณนึกว่าแน่แล้วสิใหญ่ครับเลยแล้วสิโถเอ้ยผู้การเนี่ยหางยาวอะสิจะไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาให้เห็นหน้าเลยโถไอ้เด็กไม่มีใครก็อยากเห็นหน้านายนักหรอกผมน่ะอยู่ของผมอยู่ดีๆอยู่แล้วเรือคุณเสียมาหาผมเองแล้วถ้าคุณคิดว่าผมอยากเห็นหน้าคุณนักละก่อนขอโทษคุณคิดผิดนี่คุณนึกว่าฉันแกล้งทำเรือเสียเพื่อที่จะไม่เห็นหน้าคุณสิผู้การนาวินนี่ผมว่าคุณอย่าเอะอะโวยวายบนเรือเลยดีกว่าเดี๋ยวพวกทหารเรือเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยมาจากแถวตลาดถ้าคุณคิดเหรอคุณคิดเหรอว่าผมรักคุณคุณผู้การทำไมข้าเนี่ยทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ไปยั่วโทสะคุณหนูแล้วก็รู้ว่าคุณหนูเธอนะงอนเงินๆเถียงกันไปก็เถียงกันมาไอ้ฉันน่ะรำคาญจะแย่อยู่แล้วปาเดียวเธอปาเดียวจะตีทั้งสองคนเลยได้ผมให้คุณป้าตีได้แต่คุณป้าจะต้องตีคุณหนูก่อนนะงั้นผมไม่ยอมด้วยเนี่ยเขาพูดเล่นอย่างนี้แหละที่นี่จะทำยังไงล่ะคะ